การปฏิบัติทางด้านจิตภาวนาในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏผลอย่างใดที่จะให้เป็นความดูดดื่มพอใจจิตใจย่อมหาที่ยึดที่เกาะในสิ่งที่ตนมุ่งหวังไม่ได้ดังที่ท่านสอนว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาจิตเป็นนิมุตหลุดพ้นมันก็มีแต่สัญญาอารมณ์เต็มไปหมดคือความคาดความหมายด้นเดาภายในจิตนั่นแหละว่าสมาธิความสงบเย็นเห็นจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเห็นจะเป็นอย่างนี้ตลอดวิมุตติความหลุดพ้นของจิตที่เป็นจิตบริสุทธิ์ล้วนๆคงจะเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้คือเป็นเรื่องที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ของบุคคลทุกดวงไปไม่ให้คาดไม่ได้เป็นคู่เคียงกันกับความอยากรู้อยากเห็นต้องคาดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงความคาดแม้จะไม่มีผลปรากฏอย่างไรก็ตามแต่ก็พอใจคาดพอใจด้นเดานี่เป็นธรรมดาของจิตที่ยังไม่เคยรู้เคยเห็นความจริงที่ท่านแสดงไว้ในพุทธศาสนาของเราทั้งหมดไม่พ้นที่จะคาดกะเนด้นเดาไปได้เพราะใจนี้อยู่กับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันเป็นภาคพื้นเช่นรูปกายก็ยึดไปหมดว่าเป็นกายของเราเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางกายทางใจก็ยึดไว้ว่าเป็นสุขเป็นทุกขเวทนาของเราเป็นเรานะสัญญาก็เหมือนกันความจำได้หมายรู้มีแต่เรื่องของเราเข้าไปแทรกไปแทรกทั้งนั้นเพราะธรรมชาติที่จะดึงดูดหรือผลักดันจิตใจให้ออกคาดออกยึดออกสำคัญมั่นหมายมันอยู่ภายในจิตใจเป็นพื้นอยู่แล้วสังขารวิญญาณก็แบบเดียวกันนี่สิ่งนี่แลเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี่ในเวลายังไม่เข้าใจยังในเวลายังไม่รู้ในเวลายังละยังถอนกันไม่ได้แยกกันไม่ได้ตามหลักธรรมชาติที่ทำท่านสอนไว้สิ่งเหล่านี้จึงปิดบังไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาความจริงทั้งหลายจะไม่ยอมรับเพราะผู้ที่เป็นใหญ่ฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นไม่ใช่ของจริงคือของปลอมมันแผ่อำนาจปกคลุมไปหมดไม่ว่ากิริยาอาการอันใดของจิตที่แสดงออกส่วนมากอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องของความบ่งการของธรรมชาตินั้นผลักดันให้แสดงออกไปสู่อารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอารมณ์เหล่านั้นจึงกลับกลายเข้ามาคร่าวกันกับว่าเราว่าของเราไปเช่นเดียวกับธาตุกับขันธ์ของเรานี่แหละไม่เช่นนั้นธรรมะซึ่งเป็นของเลิศของประเสริฐปราชญ์ทั้งหลายไม่เคยแสดงแยกแยะผิดกันไปแม้แต่น้อยหนึ่งทำไมเราผู้ปฏิบัติจึงไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่ท่านแสดงเอาไว้นั้นก็เพราะสิ่งที่จะไม่ให้รู้ให้เห็นมันคอยปิดคอยบังคอยกั้นคอยขีดคอยขวางอยู่ตลอดเวลาของอาการแห่งจิตที่เคลื่อนไหวออกไปซึ่งการเคลื่อนไหวนั้นก็ออกไปเพราะอำนาจของมันอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้เราได้รู้ความเห็นความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อย่างไรการปฏิบัติธรรมที่ว่าเป็นของยากก็เพราะสิ่งเหล่านี้แลเป็นผู้ปิดผู้บังความจริงทั้งหลายไว้แล้วเอาความจอมปลอมเข้าไปทาบไปปกคลุมไว้เสียหมดความจริงเลยอยู่ภายในอยู่ใต้อำนาจของมันจึงมีตั้งแต่ความจอมปลอมเข
ข้าแทรกเข้าสิงเข้าบงการเข้าทำงานไปเสียหมดอย่างตาเห็นรูปเนี่ยถ้าตามหลักความจริงแล้วรูปก็เป็นรูปเราพิจารณาแยกแยะเพื่อจะให้เข้าสู่ความจริงก็เช่นรูปหญิงรูปชายเป็นรูปมาจากอินทรมที่ไหนก็เป็นรูปมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหล่านี้ของเราเองที่อยู่กับเรากับความรู้แท้ๆซึ่งควรจะรู้กันมันยังไม่รู้มันยังรู้ไปแบบปลอมๆถ้าไม่ปลอมแล้วจะว่าขันธ์ทั้งห้านี้เป็นเราเป็นของเราไปไม่ได้ในตอนนี้เราทราบเรามีโอกาสทราบได้เมื่อผ่านสิ่งเหล่านี้ไปแล้วยังไงก็เกาะกันไม่ติดจะบังคับให้เป็นดังที่เคยเป็นว่าธาตุว่าขันธ์เหล่านี้เป็นเราเป็นของเรานั้นเป็นไปไม่ได้ในจิตที่เข้าขั้นอฐานะคือความเป็นไปไม่ได้แล้วนั่นเรียกว่าจิตทรงธรรมชาติของตัวไว้เช่นพระอรหันต์ท่านจะทำอย่างไรให้ท่านติดจะทำอย่างไรให้ท่านยึดทั้งที่ท่านเคยยึดมาตั้งแต่สมัยที่กิเลสมันลุมล้อมให้ยึดท่านก็ยึดท่านยอมยึดแต่เวลาพิจารณาคลี่คลายกันเข้าสู่หลักความจริงแล้วปล่อยวางไปตามหลักความจริงแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้จนตลอดทั่วถึงหรือรอบไปหมดทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทีนี้สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาว่าส่วนยามส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของธาตุของขันธ์นี้จึงไม่สามารถที่จะซึมซาบธรรมชาติคือความรู้ที่บริสุทธิ์นั้นได้ธรรมชาตินั้นก็เป็นอฐานะตัวของตัวเองไม่ขึ้นกับใดๆทั้งสิ้นซึ่งแต่ก่อนเคยขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้สิ่งเหล่านี้เป็นผู้บงการเสียทุกแง่ทุกมุมจนหาทางกระดิกโดยความเป็นอิสระของตัวเองแม้ขนาดหนึ่งไม่ได้ถ้าธรรมชาติที่เป็นเจ้าอำนาจนี้ไม่บงการเสียขยับขยื่นตัวเองไม่ออกนั่นนี่ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมที่ท่านว่าเป็นของเลิศสิ่งที่ไม่เลิศมันไปครอบไว้เสียปิดไว้เสียห่มห่อไว้อย่างมิดชิดเสียเลิศขนาดไหนเราก็มองไม่เห็นเพราะสิ่งที่ไม่เลิศแต่มันเป็นความนิยมของเจ้ามหาอำนาจมันเสกสรรว่าเป็นของเลิศเป็นของดีเราก็ติดพันไปตามมันอันนั้นเสียอย่างศาสนธรรมหรือว่าความดีทั้งหลายหรือว่าธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราจะพูดให้ตรงไปตรงมาตามหลักความจริงแห่งสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ทั้งหลายแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานกับตลาดแห่งวัฏจักรวัฏจิตมีสินค้าเกลื่อนอยู่ด้วยอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องเอาถ้าพูดถึงเรื่องความดีจะเอาดีขนาดไหนตั้งแต่ดีพื้นมองดูในตลาดเต็มไปหมดตั้งแต่ความดีเป็นพื้นเอามองดูความดีแห่งธรรมทั้งหลายขยับขึ้นไปก็เต็มไปหมดขึ้นสูงขนาดไหนก็เต็มไปหมดตั้งแต่อาจแต่ธรรมตั้งแต่มรรคผลนิพพานจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเต็มอยู่ในตลาดนั้นหมดไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยแต่ทำไมจิตมันถึงไม่ยึดมันถึงไม่ไปติดใจในสิ่งเหล่านั้นแล้วที่นี่พูดถึงเรื่องว่าวัตจิตสมบัติของวัตจิตวัตยักคือสมมุติทั้งหลายที่จิตได้เคยคุกคร้าวกันมากี่กับกี่กันนั้นมันก็มีอยู่เต็มด้วยกันถ้าจะเทียบกันแล้วความมีมากแห่งมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้ากับความมีมากแห่งสมบัติของสมมุติที่ธรรมชาติอันนี้เสกสรรปั้นยอขึ้นมานั้นมีอยู่ในฉากเดียวกันมีเพียงพอเช่นเดียวกันหมดไม่มีสิ่งใดบกพร่องว่ามีจำนวนน้อยต่างกันแต่เวลาให้จิตของเราไปยึดจะไปยึดตั้งแต่สิ่งที่เป็นกิเลสทั้งมวลไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะไปเกาะติดที่ตรงนั้นทั้งนั้นมองหาสาระอันสำคัญของธรรมทั้งหลายตั้งแต่ธรรมพื้นความดีพื้นนั่นจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานไม่เห็นเลยเพราะอะไร
ก็เพราะสิ่งจอมปลอมที่กิเลสทั้งหลายมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้ปิดกั้นไว้หมดจิตใจจึงดูดดื่มมาทางนี้นั่นแหละที่ว่าการชำระกิเลสเป็นของยากเพราะกิเลสอยู่กับตัวตลอดเวลาทำงานอยู่กับหัวใจเราตลอดเวลาไม่มีการละเว้นเลยนอกจากหลับสนิทเท่านั้นส่วนธรรมนั้นได้ทำเป็นบางการบางเวลาเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะทำตลอดการหรืออากาลิโกเช่นเดียวกับกิเลสทำงานบนหัวใจเราธรรมะจึงต้องมีการมีเวลาที่จะได้โอกาสทำบ้างหรืออย่างหนึ่งไม่ค่อยมีโอกาสอย่างหนึ่งไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมาตายทิ้งเปล่าๆไม่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีพอที่จะเป็นสมบัติอันมีค่าเข้าสู่ใจของตนเลยอย่างนี้ก็มีแยะนี่เพราะอำนาจเครื่องดึงดูดอยู่ภายในจิตใจนั้นมันอยู่กับใจซะเองจึงไม่มีการสถานที่เวลาที่มันจะทำงานไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องมีการปิดการหุ้มห่อหรือว่าปิดบังอยู่ตลอดเวลาไม่เคยละเว้นเลยแล้วผู้ที่จะมองดูอัดดูธรรมนั้นทั้งที่กิเลสมันปิดอยู่นั้นเราจะเห็นได้อย่างไรสมาธิก็เห็นไม่ได้ปัญญาก็เห็นไม่ได้วิมุตติหลุดพ้นก็เห็นไม่ได้จึงต้องมีแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรือนอยู่เรือนเป็นเรือนตายเรือนวัฏจักรจากวัฏจิตหมุนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นเข้าเคลือบแฝงไม่ได้หรือเข้ายื้อแย่งแข่งดีกันไม่ได้เพราะยังไม่มีกำลังพอจึงต้องปล่อยให้ธรรมชาตินี้ทำงานตลอดไปตลอดมาดังที่เราท่านได้เห็นอยู่เวลานี้เราอย่าดูจิตคนอื่นให้ดูจิตของเราที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในความคิดความปรุงความต้องการมั่นหมายนี้มันเคยเบื่ออะไรบ้างมีไหมไม่เคยมีคิดปรุงวันยั่งค่ำเพลินคิดวันยั่งค่ำไม่เคยเบื่อความคิดความปรุงของตนเลยสำคัญมั่นหมายอันใดก็ตามกับอารมณ์ใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นกิเลสแล้วมันพออกพอใจหมุนติ้วกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นการเกิดการตายจึงไม่มีคำว่าแก่คำว่าชราคำค่าจะต้องมีไปเกิดไปตายไปเรื่อยอย่างนี้เพราะธรรมชาติกิเลสตัวนี้ไม่เคยมีคำว่าชราคำค่าลงไปแม้กฎอนิจจังของธรรมท่านบ้านอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่แน่นอนถือเป็นตัวของตัวไม่ได้แต่เรื่องของกิเลสจะแปรก็แปรไปเพื่อกิเลสเป็นทุกข์ก็เพราะกิเลสเป็นผู้บีบให้เป็นทุกข์อนัตตาก็กิเลสเป็นผู้เสกสรรปั้นยอว่าเราว่าของเราเอาเสียอย่างดื้อๆด้านๆที่ให้เราได้เชื่อได้เห็นอยู่ทั้งที่ท่านพระพุทธเจ้าประกาศกลางวานอยู่นั่นแหละนี่ในเวลาที่จิตของเรายังไม่สามารถเป็นได้อย่างนี้ดูหัวใจเราก็รู้เวลาฝึกหัดจิตใจเบื้องต้นพยายามจะทำภาวนาให้จิตมีความสงบทั้งที่มีครูมีอาจารย์มีตำรับตำราบอกสอนไว้แล้วก็ตามแต่เวลาเข้าสู่สงครามคือขึ้นบนเวทขึ้นเวทีได้แก่การประกอบความภาคเพียรจะเป็นท่านั่งท่ายืนท่าเดินก็ตามซึ่งเป็นท่าแห่งความเพียรที่เราได้ตั้งเอาไว้มันจะล้มเหลวไปเพราะถูกกิเลสบีบบังคับถูกกิเลสเตะถูกกิเลสยันแหลกแหลกแตกกระจายยึดหลักเกณฑ์ไม่ได้เช่นให้ภาวนาคำว่าพุทโธนี้ไม่กี่วินาทีเราไม่อยากจะพูดถึงนาทีเลยก็ถูกสลัดปัดกิเลสสลัดปัดทิ้งลงไปเสียเหลือตั้งแต่ความเผลอสติอันเป็นเรื่องของสติธรรมะอันเป็นเรื่องของกิเลสทำงานแล้วฉุดลากจิตใจของเราไปสู่อารมณ์นั้นสู่อารมณ์นี้ทั้งที่เราอยู่ในท่าแห่งการประกอบความเพียรหรือท่ารบกับกิเลสนั่นแหละเราก็มันมีโอกาสที่จะทราบได้จิตของเราจึงหาความสงบไม่ได้เพราะคำว่าความเผลอนั้นไม่ใช่เป็นทางให้เดินเพื่อความสงบของใจมันเป็นทางให้เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเพราะกิเลสผลักดันหรือฉุดลากให้ไปต่างหากนี่เมื่อเป็นฉะนั้นการเผลอก็เผลออยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งที่เราก็ภาวนาอยู่เช่นนั้นแหละตามความเข้าใจของเราแต่จิตหาความสงบไม่ได้เพราะเหตุไรก็มางงในเจ้าของงงอะไรถ้าจะ
ให้ความรู้เหนือจากกว่านั้นขึ้นไปก็คือว่าเพราะเผลอสตินั่นเองนั่นถ้าสติได้ตั้งกันตามจุดที่หมายเช่นเรากำหนดพุทโธนี่ในขั้นเริ่มแรกหรือจะกำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้ตั้งความรู้ลงที่จุดแห่งลมหายใจความรู้อันที่ว่าเรียกว่าใจและมีสติรับทราบให้เด่นขึ้นในความรู้นั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตไม่มีโอกาสที่จะเถลอถลายไปที่ไหนได้มีธรรมะเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจด้วยสติอยู่โดยสม่ำเสมอจิตนั้นจะสงบตัวสงบตัวเข้ามา แล้วกลายเป็นความสงบขึ้นที่ใจเมื่อใจเริ่มสงบเข้ามาเท่านั้นเราก็เห็นความสุขความสบายและเห็นคุณค่าแห่งความสงบว่าเป็นผลแห่งความสบายขึ้นมานั่นในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านที่ถูกกิเลสมันผลักไปดันไปหรือฉุดลากไปในขณะเดียวกันแล้วเราก็มีความเข้มงวดกวดขันที่จะทำจิตของเราให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปด้วยความมีสติอย่างนี้เรามีทางที่จะทราบได้นี่ในขั้นเริ่มแรกยากอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบได้ว่ายากหรือง่ายลำบากลำบนขนาดไหนเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่ที่จะให้จับกันได้เช่นเวลาใดจิตสงบไม่ได้เลยเวลานั้นก็หาความสบายไม่ได้เวลาใดที่จิตมีความสงบแน่วแน่ลงได้เวลานั้นก็ความสบายความแปลกประหลาดก็ปรากฏขึ้นที่ใจของตัวเองทั้งสองนี้เป็นสักขีพยานให้เห็นได้ชัดว่าฝ่ายที่เป็นโทษทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานคือความฟุ้งซ่านลำคาญก็ทราบไว้เนี่ยทางเป็นสุขเพราะความสงบของใจไม่สายแสไปหาอารมณ์ที่เป็นพิษเราก็รับทราบไว้จากหัวใจของเราผู้สัมผัสสัมพันธ์หรือผู้ปรากฏซะเองและพยายามก้าวเดินตามนั้นจะยากขนาดไหนก็ตามเรื่องของจิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลสแล้วยังไงก็ต้องฉุดต้องลากให้หาความสงบร่มเย็นให้หาความเป็นอิสระอยู่โดยลำพังตัวเองไม่ได้อยู่โดยดีจะต้องเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ใช้สติทุกเวลาทุกการสถานที่สำหรับนักปฏิบัติแล้วเรียกว่าเหมือนนักมวยที่เขาต่อยกันเผลอไม่ได้ต้องเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างสติปัญญากำลังวังชาทุ่มกันลงหมดในเวลานั้นนี่ก็เหมือนกันการต่อสู้กับกิเลสจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับผมเองที่ได้มาแสดงให้เพื่อนฝูงฟังนั้นถ้าจะพูดว่าอำนาจวาสนาของเราหยาบนิสัยวาสนาของเราหยาบอย่างนี้ผมก็ยอมรับเพราะทำยากจริงๆทำยากถึงขนาดน้ำตาร่วงเพราะสติก็มีปัญญาก็มีแต่สู้กิเลสไม่ได้ให้กิเลสฉุดลากหัวใจไปสู่ที่ต่างๆอันเป็นพิษเป็นภัยอยู่ต่อหน้าต่อตาสติมีแต่ไม่พอกำลังไม่พอปัญญามีแต่กำลังไม่ปัญญาไม่พอก็ให้มันฉุดลากไปต่อหน้าต่อตานี่ในขั้นเริ่มแรกขั้นล้มลุกคลุกคลานเป็นอย่างนี้มีตั้งแต่การต่อสู้ท่าต่อสู้ท่าเดียวพยายามหาละวิธีต่อสู้หลายแง่หลายกระทงเช่นผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างอดนอนบ้างเดินนานๆบ้างนั่งนานๆบ้างหลายวิธีการเพราะหาแง่หาทางที่จะให้มีกำลังต่อสู้กับกิเลสคือความฟุ้งซ่านลำคาญจนหาหลักหาเกณฑ์ภายในตัวไม่ได้นี่ให้สงบตัวลงให้เห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจจึงต้องได้ใช้หลายวิธีดังที่เคยนำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังตามความถนัดแห่งจริตนิสัยของตนก็คือการผ่อนอาหารการอดอาหารดังที่แสดงให้ฟังอยู่เสมออย่างอื่นในขั้นเริ่มแรกไม่ปรากฏว่าสิ่งใดวิธีการใดที่ทำเจ้าของให้ปรากฏ
เป็นความสงบเย็นใจเย็นใจและเป็นของแปลกประหลาดภายในจิตขึ้นมาให้เห็นเช่นเดินนานก็เคยเดินยืนนานๆก็เคยยืนนั่งนานๆก็เคยนั่งเว้นการนั่งตลอดรุ่งนั่นเสียมันก็ไม่แสดงผลอย่างไรขึ้นมาก็ยังสู้ความวุ่นวายของจิตความสายแสของจิตนี่ไม่ได้อยู่นั่นแหละเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหานี่รวดเร็วมากสำหรับวัยที่ยังหนุ่มยังแน่นเช่นอย่างพวกเราท่านๆนี้ใครๆก็จะต้องเหมือนกันเพราะธาตุขันธ์มีกำลังย่อมจะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นและรวดเร็วหรือคล่องตัวมากขึ้นเช่นราคะตัณหาจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วคำว่าปรากฏแห่งราคะตัณหานี้เราไม่ได้หมายถึงว่าเรามองเห็นรูปวิสภาคเช่นรูปหญิงจะเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาเสียอย่างออกหน้าออกตาอย่างนี้หรือได้ยินเสียงหญิงเป็นต้นแล้วปรากฏความกำหนัดยินดีขึ้นมาความรักความชอบขึ้นมาอย่างออกหน้าออกตาอย่างนี้ก็ไม่ใช่แต่มันปรากฏอยู่ที่จิตซึ่งเราเฝ้าดูอยู่นั่นด้วยสติสตังของเรามันแสดงความแปลกประหลาดไปในทางนั้นให้เห็นอยู่ชัด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 จะพยายามระงับเท่าไหร่มันก็มีอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะไม่ถึงกับว่าแสดงมาทางอาการหรืออวัยวะต่างๆก็ตามแต่มันเป็นความเจ็บแสบเอามากทีเดียวเพราะเราตั้งหน้าตั้งตาจะฆ่ามันอยู่แล้วเหตุใดมันจึงมาตั้งหมัดตั้งมวยต่อหน้าต่อตาเตะลมเตะแรงเตะเฉียดหน้าเฉียดหลังเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยทำไมคนเราจะไม่เสียใจคนทำไมคนเราที่มีหัวใจอยู่ด้วยกันจะไม่เจ็บไม่แสบภายในจิตใจนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาตั้งหาอุบายวิธีการต่างๆขึ้นมาเพียงต้องได้ทำทรมานหลายวิธีการขั้นสุดท้ายก็ไม่พ้นวิธีที่ได้รับความทุกข์ความลำบากมากๆเช่นอดอาหารทอนก็ดีแต่มันไม่สมใจมันไม่ทันใจไม่ได้อย่างใจหวังของเราเมื่ออดนี่รู้สึกว่าเด่นขึ้นเด่นขึ้นอดคืนแรกวันแรกสติค่อยเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนก็ค่อยรู้ภาษีภาษาขึ้นบ้างอดวันที่สองอดวันที่สามเข้าไปด้วยความเพียรที่ขมักเขม้นอย่างเต็มที่อยู่นั่นแหละกับวิธีการใดแห่งความเพียรก็ตามแต่มันสู้วิธีการอดอาหารนี้ไม่ได้เมื่อหลายวันเข้าไปกำลังของธาตุของขันนี่ค่อยอ่อนตัวลงนี่ล่ะสิ่งที่ว่าเครื่องเสริมกิเลสมีราคะตัณหาเป็นต้นค่อยอ่อนตัวลงไปไม่รวดเร็วสติค่อยเด่นขึ้นมาสติเด่นขึ้นมาสุดท้ายใจก็สงบตัวลงได้เพราะกิเลสทั้งหลายไม่ความวุ่นวายทั้งหลายไม่รบกวนจิตใจไม่ฉุดลากจิตใจไปอย่างรุนแรงต่อหน้าต่อตาของเราเหมือนที่เราฉันอยู่ตามปกติเมื่อปรากฏเห็นผลประจักษ์แล้วไม่เพียงแต่ว่าผลประจักษ์เพียงแค่นั้นยังเห็นผลแปลกประหลาดอยู่ภายในจิตในขณะที่สงบแน่วแน่ลงไปซึ่งเราก็ไม่เคยสงบอย่างนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเพราะการอดอาหารด้วยความเพียรโดยวิธีการอดอาหารเด่นชัดขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมาจนถึงกับมีความรื่นเริงภายในจิตใจในธรรมทั้งหลายจิตใจอยู่กับตัวสติตั้งจนกระทั่งแบบเราอยากจะพูดว่าเพราะมันเป็นบางครั้งมันเป็นอย่างนั้นจริงทั้งวันมันไม่เผลอเลยตั้งกันได้ทั้งวันไม่เผลอในขณะหรือในเวลาที่อดอาหารอยู่นั้นเพราะตั้งทุกเวลาตั้งทุกขณะไปวันนี้แล้ววันหน้าต่อไปก็อดอยู่อย่างนั้นตั้งสตินานไปนานไปสติติดกันเป็นประหนึ่งว่าสัมปชัญญะจิตคิดปรุงออกไปเรื่องอะไรรู้ทันรู้ทันดับได้ทันนี่ยิ่งเด่นชัดขึ้นแล้วก็ทำให้เจ้าของมีแก่ใจมีความกล้าหาญชาญชัยต่อความเพียรเพราะเห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเองนี่แหละที่ทำให้ได้ลำบากมากที่ว่าไม่อยากลำบากแต่ทางเดินอยู่อย่างนี้อย่างนี้ว่าจะเรียกว่านิสัยว่าศาสนาเราหยาบก็ยอมยกให้เมื่อวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ได้ผลถึงจะยากลำบากเราก็ต้องได้ฝ่าฝืนได้ทำอยู่นั่นแหละทั้งที่ไม่อยากทำ
จนกระทั่งเห็นได้ชัดเลยว่ากิเลสเนี่ยสงบตัวลงไปอ่อนกำลังลงไปเพราะการอดอาหารเป็นเครื่องสนับสนุนและสติก็ตั้งขึ้นได้โดยสะดวกยิ่งกว่าเวลาปกติก็เห็นได้ชัดผลของการระมัดระวังรักษาตัวเองตลอดเวลาโดด้วยวิธีการอดอาหารทำให้จิตแน่วแน่ลงไปโดยลำดับแล้วเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ภายในตัวเองจิตไม่รวมก็เพราะสงบอยู่แล้วไม่ได้รวมเป็นแน่วแน่เป็นอันเดียวก็ตามแต่มันสงบอยู่ภายในตัวเองมันก็รื่นเริงอยู่ภายในนั้นนี่ขั้นที่เราฝึกหัดเบื้องต้นมันต้องได้ทำหนักมากอย่างนี้หนักจริงๆแต่มีดีอย่างหนึ่งถึงจะว่านิสัยวาสนาหยาบก็ตามแต่ความไม่ถอยนั้นรู้สึกว่าเด่นอยู่ตลอดเวลายังไงก็ไม่ถอยไม่ได้วิธีนี้จะเอาวิธีนั้นไม่ได้วิธีนั้นจะเอาวิธีนี้มีแต่จะเอาคำว่าจะถอยไม่มีนี่ดีอย่างหนึ่งถ้าว่าหยาบก็น่าชมตรงนี้หากว่าอันนี้มีลดหย่อนลงไปความที่ว่าจะเอาเนี่ยถอยหลังกรูดลงไปแล้วเสร็จไปไม่รอดเลยนี่ไม่ถอยเรื่องยึดหลักได้ว่าการอดอาหารนี้เป็นวิธีสำคัญวิธีหนึ่งในการฝึกหัดตนเองเพื่อได้หลักได้เกณฑ์คือจิตเข้าสู่ความสงบจิตเป็นสมาธิซึ่งเราเคยเรียนตามตำหนักตำราก็เรียนมาเสียจนปากแฉะแต่ก็ไม่เห็นผลบัดนี้ได้เห็นแล้วด้วยวิธีการอันนี้นั่นก็จับได้ยึดได้ทีนี้เมื่อยึดได้อย่างนั้นเราจะไปเดินทางไหนทางไหนก็ไม่เหมือนทางนี้ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องบึกต้องบืนต้องฝ่าต้องฝืนทุกข์ก็ยอมทุกข์ทรมานขนาดไหนก็ยอมทรมานนั้นเวลาอดไปหลายๆวันแล้วเนี่ยเดินจงกรมไม่ได้กี่ตลบนะจะก้าวขาไม่ออกเพราะอ่อนไปหมดแต่สำคัญที่ภายในจิตใจมันต่างกันคนละโลกใจนั้นสว่างกระจ่างแจ้งเพียงสมาธิเท่านั้นก็พออยู่พอกินสว่างกระจ่างแจ้งของสมาธินี้ก็ไม่ย่อยเหมือนกันเพราะเราไม่เคยเห็นธรรมที่สูงกว่านี้ละเอียดกว่านี้เราเห็นเพียงแค่จิตสงบเพราะเราจิตเราไม่เคยสงบเพียงเท่านี้เราก็พออยู่พอกินลื่นเริงบันเทิงในความสงบเย็นใจนี้นี่แหละเป็นเหตุที่จะขยับไปเรื่อยๆเลยขาจนจะก้าวไม่ออกแล้วแต่ส่วนจิตนี้ยิ่งเด่นเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านั่นมันต่างกันอย่างนี้เองที่ทำให้เราได้ตะเกียกตะกายทั้งที่ทุกข์ลำบากแทบเป็นแทบตายแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ความที่จะเอาหากไม่ถอยตนเองมันถึงได้หมุนกันไปหมุนกันไปจากนั้นก็ตั้งหลักได้นั่นนี่แหละความตั้งหลักได้นี่ก็เพราะความตะเกียกตะกายนะไม่ใช่ความจุกเอาเผากินไม่ใช่ความเร่ร่อนร่อนตามสบายตามสบายกินสบายนอนสบายอยู่สบายไปสบายทำความเพียรเดินสบายอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดนั่งก็นั่งสบายนั่งอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดอยากนอนเมื่อไรก็นอนไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่อย่างนี้แต่แบบเอาเป็นเอาตายแล้วก็ตั้งขึ้นมาได้จนถึงขั้นที่ว่าแน่ใจว่าจิตใจนี้มีหลักเมื่อจิตใจมีหลักความรู้ความเด่นความหนาแน่นมั่นคงฝังอยู่ภายในหัวใจของเรานี่ดังที่เคยพูดในท่ามกลางอกนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเห็นประจักษ์สว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็อยู่ในท่ามกลางอกนี่แหละนี่แหละเลยเห็นชัดอย่างนั้นจะให้ไปว่าที่ไหนเวลาเราเรียนหนังสือจำความจำนั้นทำงานอยู่ที่มันสมองหรืออยู่ที่สมองจำจนกระทั่งสมองทื่อไม่ทำงานไม่ยอมจำให้เลยก็รู้จนงงหมดเราก็รู้ว่าทำงานอยู่บนสมองสมองทื่อหมดแต่เวลาทำความภาคเพียรจิตใจได้รับความสงบร่มเย็นมาปรากฏในท่ามกลางหัวอกของเรานี้อย่างเด่นชัดตั้งแต่ขั้นพื้นพื้นของจิตจนกระทั่งถึงสุดความสามารถไม่ได้นอกเหนือไปจากท่ามกลางอกนี้เลยนานเห็นได้ชัดไม่มีใครบอกก็รู้เป็นสันทิฏฐิโกรู้ดีโดยลำพังเจ้าของนี่เราพูดถึงเรื่องวิธีการทรมานตนเองเราอย่าเอาความยากความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคมากีดมาขวางมันจะตีแข้งตีขาเราให้หักไปหมดก้าวขาไม่ออกทุกขนาดไหนให้เราเห็นว่าธรรมชาติที่หลุดพ้นจากทุกนั้นเป็นของเลิศของวิเศษขนาดไหนเอานั่นมาเป็นอารมณ์ของใจใจจึงจะไม่ท้อถอยเมื่อตั้งหลักได้อย่างนี้แล้ว
เราก็พอฟัดพอเหวี่ยงแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากลำบากเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าลำบากด้วยความมีต้นทุนเราหิวโหยมาอาหารของเราที่มีอยู่เป็นพื้นได้แก่สมาธิเราก็มีเราก็สบายถึงจะทุกข์ยากลำบากเพราะการตะเกียกตะกายสำหรับผลประโยชน์ในการต่อไปเราก็ยอมรับแต่เวลาถอยจิตเข้ามาก็มีที่มีหลักมีเกณฑ์มีที่พึ่งมีที่เกาะเนี่ยก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปเรื่อยตั้งแต่วันออกปฏิบัติสำหรับผมเองนี่หาความสะดวกสบายไม่ได้ว่าอย่างนี้เลยเต็มหัวใจมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีเวลาที่จะสะดวกสบายดูสิ่งใดฟังอันใดสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ได้ดูได้ยินได้ฟังได้คิดได้อ่านทำตามอิสระไม่เคยมีแต่ต้องบีบต้องบังคับเอาไว้ทั้งนั้นเพราะสิ่งทางเดินของมันเป็นทางเดินของกิเลสทั้งนั้นออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันออกไปเพื่อกิเลสขนกิเลสเข้ามาเผาเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมให้ออกสมกับว่าต่อสู้กันจะฆ่ากันถ้ายอมให้ออกไปไหนให้มันเห็นกันชัดๆอยู่ภายในจิตใจนี่เมื่อจิตมีหลักเป็นสมาธิแล้วใจก็สบายเย็นนี่เราพูดกล่าวถึงว่าเราไม่ต้องพูดไปให้ละเอียดละออะไรมากนักเพราะเคยพูดให้เป็นคติแก่หมู่เพื่อนมากแล้วเมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นควรแก่การพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วอย่าอยู่เฉยๆให้หาอุบายคิดอ่านไตรตรองเพราะปัญญาในขั้นเริ่มแรกนี้ต้องได้อาศัยการฉุดการลากออกไปเช่นเดียวกับเราฉุดลากจิตเข้าสู่สมาธินั่นแหละไม่มีอะไรผิดกันเพราะมีความเพลินอยู่ในสมาธิเพราะเนื่องจากสมาธินี้เป็นความสุขอันหนึ่งให้อยู่ด้วยความสงบแน่วอยู่นั้นให้อยู่ทั้งวันก็อยู่ได้สบายไม่มีอะไรยุ่งเลยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอารมณ์ต่างๆไม่เข้ามายุ่งกวนใจมีอารมณ์อันเดียวเอกคตาลมอยู่โดยลำพังแห่งความรู้ที่สงบตัวอยู่นั่นเท่านั้นก็พออยู่พอกินแล้วถ้าไม่มีขั้นปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เมื่อออกทางด้านปัญญาที่แรกต้องได้ถูได้ไถต้องสุดต้องลากพาคิดพาอ่านไตรตรองดูธาตุดูขันธ์ทั้งตนนี่แหละที่มันผูกมันมัดจิตใจไว้ไม่ให้เห็นความจริงความจริงพระพุทธเจ้าท่านรู้มากขนาดไหนยังพยานลงไปเท่านี้เรื่องทั้งหลายสามแดนโลกธาตุนี้มีสิ่งใดปิดบังพยานของพระพุทธเจ้าได้พอที่จะให้พระองค์ทรงทราบในสภาวะทั้งหลายพูดง่ายๆเราเอาถึงระดับสัตว์โลกผู้ที่เสวยกรรมอยู่นั้นทั่วโลกดินแดนนรกก็อัดแน่นไม่ว่าหลุมในหลุมใดอัดแน่นอยู่ด้วยสัตว์ที่เสวยกรรมประเภทนั้นๆพ้นจากนรกมาหรือพวกที่ไม่ได้ตกนรกก็เสวยกรรมอยู่ตามประเภทของตนของตนกรรมหนักกรรมเบากรรมมากกรรมน้อยขนาดไหนเต็มไปหมดถ้าว่าเราจะพูดเป็นด้านวัตถุนี่ยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยหาที่อยู่หาที่พักที่จะไม่ให้มันโดนกับจิตวิญญาณของสัตว์นี้ไม่ได้เลยเป็นยังไงเนี่ยพยานของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นทรงทราบไปหมดตลอดทั่วถึงในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจุดใดดอนใดที่สัตว์ทั้งหลายจะไม่เกิดไม่ตายจะไม่เสวยทุกข์ความลำบากลำบนเต็มไปหมดด้วยความเสวยกรรมของสัตว์ทั้งหลายเนื่องมาจากการเกิดการตายมีอวิชชาเป็นสำคัญที่ผลักไสให้เกิดแล้วการได้รับความดีความชั่วนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องกรรมการทำดีต้องให้ผลเป็นอย่างดีไม่สงสัยเป็นอื่นเช่นเดียวกับการทำบาปต้องเป็นบาปนะทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเป็นหลักตายตัวใครจะมาแก้ไขมาลบล้างไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดลบล้างบาปไม่ให้มีในสัตว์เลยให้มีแต่บุญอย่างเดียวอย่างนี้พระองค์ทำไม่ได้จึงต้องสอนอุบายวิธีการบอกอันใดที่ชั่วช้าดำมกยาทำถ้าทำแล้วผลจะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาคือผลไม่พึงปรารถนาหนักเบามากน้อยจะเกิดขึ้นจากการกระทำของตนนั่นแหละนะแล้วให้สอนตั้งแต่สร้างคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีมันไม่อยากสร้างเพราะกิเลสไม่ให้สร้างเวลาแรกทีแรกก็ต้องได้ฝืนกับกิเลสเอาหนักเอาหนาเหมือนกันเพราะกิเลสนี้เมื่อเราจะทำความดีก็คือก็หมายความว่าเราจะออกจากอำนาจวาสนาหรือเงื้อมมือของมันไม่อยากให้ออกเพราะมันเคยครองจิตดวงนี้มากี่กับกี่กันแล้วมันจะครองจิตตรงนี้ตลอดไปไม่ยอมให้จิตดวงนี้มีอำนาจวาสนาแก่กล้าสามารถที่จะหลุดลอยไปจากมือมันเลยเพราะฉะนั้นมันถึงกีดถึงขวางถึงคัดถึงค้านด้วยเหตุนี้เองการทำคุณงามความดีประเภทต่างๆจึงต้องถือว่าต้องว่ายากลำบากแล้วดีไม่ดีแล้วกับไม่อยากทำนั่นสิ่งเหล่านี้มีแต่เรื่องของกิเลสจิตกันเอาไว้ทั้งนั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้นั่นสิต่อเมื่อสติปัญญาของเราได้มีความแก่กล้าสามารถแล้วปิดไม่อยู่
เหนือขึ้นไปเหนือขึ้นไปมองลงมาเห็นหมดมองลงมาเห็นหมดระดับไหนระดับไหนของกิเลสประเภทใดหลอกลวงสัตว์โลกอย่างใดบ้างกิเลสประเภทใดหลอกลวงสัตว์โลกด้วยกลอุบายใดบ้างใดบ้างใดบ้างพูดง่ายๆนะรู้หมดรู้หมดรู้หมดนั่นเวลาถึงขั้นเหนือกิเลสแล้วต้องรู้เรื่องของกลมายาของกิเลสไม่งั้นฆ่ากิเลสได้ยังไงไม่เหนือกิเลสฆ่ากิเลสได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นและพยานอย่างทราบของพระองค์นั้นฟังแต่ว่าโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดจะปิดบังลี้ลับในพยานพระองค์เลยเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้เองอย่างที่ว่ามานี่เป็นแต่เพียงว่าพระธรรมอันใดที่พระองค์ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกพระองค์ก็นำสิ่งนั้นมาแสดงนำสิ่งนี้มาแสดงเพื่อสัตว์โลกประเภทนั้นประเภทนั้นเพราะมันต่างๆกันในสัตว์ทั้งหลายเช่นดังสอนมนุษย์ทำประเภทใดที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ท่านก็นำมาสอนพวกเราดังที่บัญญัติไว้เพื่อมนุษย์ทั้งหลายเวลานี้ทำประเภทใดที่จะควรสอนเทวดาอินพรหมท่านก็ทรงสอนเทวดาอินพรหมเป็นประเภทประเภทประเภทแห่งอัตแห่งธรรมตามอุปนิสัยของของเทวดาอินพรหมทั้งหลายจะรับได้ตลอดถึงพวกยักษ์พวกเปรตพวกผีมีประเภทนับไม่ได้เลยในโลกนี้ที่ควรจะพระองค์จะทรงสงเคราะห์โดยวิธีใดพระองค์ก็สงเคราะห์ตามด้วยวิธีนั้นๆจึงไม่ซ้ำกันกับธรรมเหล่านั้นที่จะมาสอนมนุษย์เราเราอยากเข้าใจว่ามนุษย์เรานี้เป็นเจ้าของแห่งธรรมแต่ผู้เดียวสัตว์ทั้งหลายเขาก็มีทางที่จะได้รับจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันและคำว่ากรรมล่ะก็เหมือนกันเช่นนั้นกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่ทุกตัวสัตว์ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยพระพุทธนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านนั่นหมายถึงกรรมทางใจไม่ติดตามท่านได้แต่กรรมในส่วนวิบากที่จะต้องรับนั้นยอมรับดังที่เห็นกันแล้วนั้นแต่มันไม่เข้าถึงพระทัยถึงใจท่านท่านจึงเรียกว่าไม่ท่านไม่รับเสวยกรรมทั้งหลายแม้จะมีมากมีน้อยก็ไม่ได้เสวยภายในจิตใจนี่ต่างกันที่ตรงนี้นี่ละการสั่งสอน สัตว์โลกพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนอย่างเน้นหนักอย่างกว้างขวางมากที่สุดอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกที่มนุษย์เราไม่เลยรู้ได้เห็นเลยไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเลยมีมากขนาดไหนมากยิ่งกว่าที่สอนมนุษย์นี่อีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่าอีกแต่พระองค์ไม่ได้นำมาสอนพวกเราเราจึงเป็นเหมือนว่าเรามีธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอน 84,000 พระธรรมขันธ์อันนี้เป็นเรื่องของสอนมนุษย์สอนพวกสัตว์ที่นอกจากมนุษย์ไปที่ควรแก่ฐานะของเขาจะรับได้มากน้อยอย่างไรพระองค์ทรงสงเคราะห์ตามฐานะของเขาที่จะรับได้มากน้อยจากนั้นเต็มโลกธาตุนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาสู่โลกแต่ละพระองค์พระองค์นี้จึงเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างมหาศาลไม่มีประมาณไม่มีใครเป็นคู่แข่งได้เลยแล้วก็ยากด้วยการที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่แหละหลักความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าท่านไม่มาประกาศสอนอย่างที่ว่านี่เท่านั้นแหละว่าเราตถาคตก็บอกว่าโลกวิถูก็รู้แจ้งหมดแล้วนั่นจะให้ว่าอะไรอีกว่านำสัตว์ธรรมะมาสอนเฉพาะมนุษย์นี้ทำพวกเทวบุตรเทวดาหรือสัตว์ต่างๆเราไม่คือพระองค์ไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยรับสั่งหรือไม่ประกาศออกมานอกจากสอนพวกเทวดาในแง่มนุษย์ที่จะยึดถือเอามาปฏิบัติได้เช่นมงคล38ประการเป็นต้นนี่นี่ท่านก็สอนเทวดาแต่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ด้วยท่านก็นำมาสอนมนุษย์อันใดที่เป็นประโยชน์แก่พวกเทพพวกอินพรหมทั้งหลายล้วนๆท่านจะไม่นำมาสอนท่านไม่นำมาสอนเลยนี่มีมากขนาดไหนและสัตว์โลกที่เต็มอยู่ในโลกธาตุอยู่3โลกธาตุได้แก่อะไรรูปภพกามภพรูปภพอรูปภพนี่หรือว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกเนี่ยทั้ง3แดนโลกธาตุนี้พระญาณของพระองค์อย่างทราบไปตลอดทั่วถึงแม้จะสงเคราะห์ในการที่จะสงเคราะห์สัตว์โลกขนาดไหนเพียงมากน้อยเพียงไรนั้นมันเป็นพุทธวิสัยคือเป็นพระวิสัยของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นใครจะไปยื้อแย่งแข่งดีหรือจะไปเทียบไปเคียงไปคาดไปหมายไปด้นไปเดาไปตัดคะแนนให้คะแนนพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนี่พระองค์ก็ทรงรอบครอบหมดทรงรับภาระหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละพูดถึงเรื่องพยานความอย่างทราบของพระพุทธเจ้าเมื่อถึงขั้นรู้ท่านรู้อย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายไม่ได้รู้แบบพระพุทธเจ้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามแต่เป็นเครื่องยืนยันเป็นพยานกันได้อย่างเต็มที่ไม่มีทางสงสัยเช่นเดียวกันนะท่านก็ทราบอีกเหมือนกันนี่พอเป็นเครื่องเทียบเคียงกันได้กว้างแคบขนาดไหนบรรดาสาวกเปิดหัวใจออกมาแล้วกิเลส
ที่มันปิดมันบางห้องหอบได้กระจายตัวไปหมดแล้วทำไมจะไม่รู้จิตที่ควรรู้อย่างเดียวกันเป็นแต่เพียงมารู้กว้างรู้แคบรู้ลึกตื้นหยาบละเอียดต่างกันนั้นเรื่องไม่ให้รู้เป็นไปไม่ได้ต้องรู้รู้นั่นเหมือนกับเรื่องฆ่ากิเลสกิเลสฆ่าลงในหัวใจจนกระทั่งไม่มีเหลือเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสาวกเหมือนกันหมดเป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านี่เป็นวิสัยเสมอกันท่านว่านัตติเซยโยปาปิโยบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์แล้วนะแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีคำว่ายิ่งว่าหย่อนต่างกันเลยอันนี้เสมอกันแต่พุทธวิสัยที่จะทรงใช้ประโยชน์เพื่อโลกเพื่อสงสารกับสาวกวิสัยนั้นต่างกันหากเป็นเครื่องยืนยันกันได้ว่าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นได้เนี่ยนี่แหละทำกินนำมาสอนโลกเป็นอย่างไรพวกมันปรากฏไหมในหัวใจของพวกเรามันไม่ปรากฏก็เพราะมีสิ่งที่ปิดบังลี้ลับไว้นี่แม้แต่เรื่องที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับตัวเองนี้ยังแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกละวางไม่ได้จะว่ายังไงเราจะพูดอะไรนอกๆนานาที่ไกลแสนไกลยิ่งกว่านี้ดูที่ตาหูจมูกลิ้นกายจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีแต่เรื่องของกิเลสมันจับมันจองไว้ทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลยว่าไม่เป็นกิเลสนี่เมื่อเป็นฉะนั้นเราจะหาสมาธิหาปัญญาหายมุดดุดพ้นมาจากไหนถ้าไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ดังที่กล่าวมานี้เอาหนักขนาดไหนก็ให้รู้ว่านิสัยวาสนาของเรามันเป็นอย่างนี้หรือว่านาของเราสวนของเรามันรกรุงรังมันทำยากก็เป็นนาของเราจะไปทำนาของอื่นที่เขาทำได้ง่ายได้อย่างไรต้องทำนาของเราสวนของเรางานของเรางานของเรายากก็มันเป็นเรื่องของเราที่จะต้องทำจะให้คนอื่นเขามาเปลี่ยนมือได้ยังไงเราก็ต้องทำอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราว่าเป็นกิเลสของเราก็ถูกเราก็ต้องแก้เอาถอดถอนออกยากเราก็ต้องสู้ยากก็ต้องทำง่ายก็ต้องทำการยากการง่ายนี้ก็ไม่ใช่จะยากตลอดไปถึงระยะที่มันยากมันก็ยากเหมือนกับว่าจะไม่มีการง่ายเลยแต่ถึงระยะที่จะง่ายก็ง่ายเนี่ยนาของเราก็เหมือนกันสวนเราก็เหมือนกันงานของเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะยากตลอดไปส่วนที่ง่ายก็มันก็มีสับปนกันไปนั่นแหละนี่การประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสก็ให้พึงทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้สมกับว่าเรานี่แบกกองทุกข์มานานถึงขนาดไหนควรจะตั้งความเฉลียวฉลาดเข้าไว้แม้เราไม่เคยรู้พระพุทธเจ้าก็รู้มาก่อนแล้วตั้งแต่ทรงบรรลุบุพเพนิวาสานิยานในปฐมยานวันคืนตรัสรู้เดือน6เพ็ญนั้นก็ประกาศกลางวันให้ทราบแล้วเป็นยังไงดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าเคยเกิดที่ไหนที่ไหนบ้างมากขนาดไหนพระองค์ทรงรู้ตลอดทั่วถึงแล้วล้วนแล้วตั้งแต่รู้ความหมุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของพระองค์เองจึงได้มาพิจารณาถึงเรื่องสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรเรื่องจิตวิญญาณทั้งเรามันเคยเกิดเคยตายมานี้จนนับมาได้แล้วถ้าจะพูดแบบโลกของเราแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกแง่หนึ่งเราไม่ต้องไปพูดว่าท่านนับได้ไม่ได้เพราะว่ามีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าเพราะเวลาพิจารณาดูสัตว์ตัวโลกในอันดับที่2คือมัชฌิมยามเวลาได้บรรลุจตุปาฏฐานแล้วก็เรียงดูสัตว์ทั้งหลายโอ้โหว่างั้นเลยถ้าจะพูดอย่างพวกเราทั้งหลายนี่ใจหายเลยจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงละดวงนี้ล้วนแล้วตั้งแต่หาพบหาชาติแบกกองทุกข์มาจนนับไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ทราบว่าต้นของวิญญาณตรงนี้มาจากไหนและปลายของวิญญาณตรงนี้จะไปสิ้นสุดยุติที่ตรงไหนแบกไปแบกมาหามไปหามมาอยู่หมุนไปหมุนมาด้วยความทุกข์ความทรมานมากน้อยอยู่อย่างนี้กี่กับกี่กันมาแล้วแล้วเมื่อเราจะผ่านพ้นไปได้นี่มากขนาดไหนฟังสินี่แหละพระพุทธเจ้าเวลาได้ตรัสรู้แล้วจึงสอนโลกอย่างเต็มพระทัยพระเมตตาก็สุดส่วนการแนะนำสั่งสอนด้วยวิธีการใดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเรื่องการสอนโลกนี้รับประโยชน์แก่โลกไม่มีคำว่าอัดว่าอั้นคำว่าเน้นว่าหนักว่าเผ็ดว่าร้อนว่าฉลาดแหลมคมไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าในอุบายการสอนโลกใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านั่นฟังสิเพราะอะไรเนี่ยเพราะสิ่งที่จะแก้สิ่งที่จะถอดจะถอนมันมีอย่างไรบ้างพระองค์ก็ต้องแนะแนวทางให้ตามเหตุตามผลของมันที่เป็นไปเนี่ยจึงต้องยากถ้าพูดถึงเรื่องยากแต่พระองค์ก็พอพระทัยเนื่องจากพระเมตตานี้พระจิตทั้งดวงที่บริสุทธิ์แล้วเราจะเรียกว่าเป็นพระเมตตาล้วนๆไปเสียหมดก็ไม่มีอะไรจะผิดเพราะธรรมดาของจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีอะไรที่จะอ่อนนิ่มยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์เข้าได้หมดไม่มีคำว่าสูงว่าต่ำว่าสัตว์ว่าบุคคลสงสารได้หมดทุกเม็ดหินเม็ดทรายเลยนั่นไปอีกจะว่ายังไงนั่นแหละอำนาจแห่งความเมตตาสงสารจึงไม่มีคำว่าถือพระองค์คำว่าถือตนถือตัวไม่มีเพราะอำนาจแห่งความเมตตานี่ถ้าภาษาเราเรียกว่าเรียกร้องให้ต้องมีเกลียดใจให้ต้องสงสารอยู่งั้นตลอดไปถ้าเราเทียบก็เหมือนกับลูกตัวแดงๆของเราเนี่ยมันร้องห่มร้องไห้จะเอาอะไรนี่
พ่อแม่นี้ไม่มีสนใจมันจะเด็กเนี่ยจะดุจะด่าจะร้องห่มร้องไห้จะทุบจะตีพ่อแม่จะกัดจะหยิกจะขวนอะไรก็ตามพ่อแม่ไม่ได้สนใจมีแต่จะเอาอะไรอะไรมีแต่โอ้โอ้โอ้เรื่อยไปนี่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเพราะพระเมตตานี้มีแต่โอ้โอ้ทั้งนั้นกับสัตว์ทั้งหลายแล้วจะถือพระองค์ได้อย่างไรนี่อำนาจแห่งความเมตตา ที่เป็นจัดออกมาจากใจที่บริสุทธิ์นี่ได้เบื้องต้นได้อธิบายถึงเรื่องสมาธิภาวนาและพิจารณาถึงด้านปัญญาให้พากันใช้ทางด้านปัญญาให้มากอย่าอยู่เฉยๆให้หาอุบายใช้คิดธาตุขันธ์อันนี้ตะกี้นี้พูดถึงเรื่องอันนี้เลยกระจายออกไปนอกนั้นไปอีกเช่นเรื่องว่ามันติดอะไรน่ะที่ว่านะมันติดมันจางไหมมันอิ่มมันพอไหมน่ะก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่มีความอิ่มพอพากิเลสพาเดินแล้วตั้งกับตั้งกันดังที่เคยมาเป็นมานี้ไม่มีคำว่าอิ่มว่าพอจึงต้องให้ใช้ปัญญาพาเดินเข้าสู่ความจริงแล้วตัดกันขาดสะบั้นลงไปดูให้เห็นชัดเจนธาตุขันธ์รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันอะไรมันคืออะไรนี่ตัวของเรานี่ก็เต็มอยู่แล้วกับสิ่งเหล่านี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีเต็มอยู่ในหัวในตัวของเราแล้วดูให้มันชัดเจนลงไปสิอันนี้จังทุกขังอนัตตาท่านประกาศกลางวันอย่างนี้จิตไม่ยอมรับหนึ่งเลยให้พิจารณาตรงนี้เรียกว่าปัญญาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเราอย่าไปคาดเวลาอย่าไปนับอ่านเที่ยวของเราว่าได้พิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้เอาพิจารณาจนกระทั่งรู้เพียงกระทั่งเห็นเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วจะค่อยจางไปจางไปในบรรดาความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายจางไปจางไปสุดท้ายก็เห็นได้ชัดว่าละได้ขาดได้เนี่ยดังที่ว่าขันธ์ทั้ง5นี่มันเป็นเรามาสักกี่กับกี่กันถ้าจะนับเป็นกับเป็นกันให้มันขันธ์นี้แต่มันตั้งแต่วันเกิดมานี่มันเป็นยังไงมันถือมาเท่าไหร่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นใครไม่ว่ามันก็ว่าเอาเองอยู่ว่าไงธรรมะพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่มันก็ไม่ยอมเชื่อมันก็เชื่อแต่เรื่องของกิเลสคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงใช้ปัญญาหนุนเข้าไปหมุนเข้าไปตรงที่ว่านั้นให้มันแตกกระจายหมดรูปกระจายไปสิหมดทั้งกองรูปนี้คืออะไรก็คือป่าช้าผีดิบเรานั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่กับป่าช้าผีดิบความรู้ฝังอยู่ในป่าช้าผีดิบทั้งวันทั้งคืนเราทำไมจึงภูมิใจว่านี้เป็นเรานี่เป็นของเรามันเราที่ตรงไหนมันป่าช้าผีดิบหนังหุ้มกระดูกห่อกระดูกห่อสิ่งสกปรกรกรุงรังอยู่ภายในจิตใจนี้ถ้าเปิดออกมาแล้วเราดูได้ยังไงแม่ตัวของเราเองจะดูเรามันก็ดูไม่ได้เราจะว่าจะไปคนอื่นจะมาดูเลยมันเป็นยังไงใจของเรามันถึงไม่เห็นนี่ดูอย่างนั้นสิปัญญาดูเราอยู่กับอสุภะอสุพังอยู่กับประชาผีดิบจนกระทั่งวันตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายเราจะจากกันไม่ได้กับประชาผีดิบนี่เรายังไม่รู้ว่าเป็นประชาผีดิบหรือเรายังมาเสกสรรปัญญาตามกิเลสหลอกลวงหรือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรามันอะไรตรงไหนเป็นเราเราไม่ละอายผมขนและฟันหนังมั่งหรือเขาว่าเขาเป็นเราไหมเนื้อเอ็นกระดูกตับไตเส้นพุงอวัยวะน้อยใหญ่นี้เขาว่าเขาเป็นเราเขารับทราบว่าเขาเป็นเราเป็นของเราไหมมีแต่เราเป็นคนบ่นบ้าอยู่คนเดียวว่านี้เป็นเรานั่นเป็นของเราอยู่ลึกๆภายในหัวใจนั่นแหละเนี่ยปัญญาจนแทรกเข้ามาได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาขุดลงไปหลายครั้งในหนขุดลงไปมันจะถึงความจริงเมื่อถึงความจริงแล้วว่าหนังก็สักแต่ว่าเนี่ยเนื้อเอ็นกระดูกก็สักแต่ว่าเนี่ยหมดอวัยวะนี้สักแต่ว่าทั้งนั้นเขาเป็นความจริงของเขาอันหนึ่งเขาไม่ได้ว่าเป็นเราเป็นของเราและเขาไม่ได้รับทราบความหมายของเราว่าไปหมายเขาอย่างไรและเขาก็ไม่ได้ทราบความหมายของเขาด้วยนั่นพิจารณาลงไปถึงความจริงทำไมมันจะไม่ปล่อยเมื่อถึงความจริงแล้วปล่อยทั้งนั้นอยู่ไม่ได้นี่ขั้นรูปขั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันอย่างนี้แหละลงปัญญาได้อย่างเข้าถึงไหนความจริงต้องปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเมื่อปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มหัวใจแล้วจะทนยืนมั่นถือมั่นได้อย่างไรเมื่อถึงขั้นที่สลัดแล้วเต็มที่แล้วปล่อยไม่ปล่อยไม่ได้นั่นก็ผึ่งเดียวเท่านั้นจิตดีดผึ่งออกมามันจะเหลืออะไรนั่นฟังดิอันนี้เราแต่ก่อนเราก็เคยพูดในก่อนๆนั้นเมื่อมันถอนออกจากนี้เข้าไปแล้วก็ไปรวมตัวอยู่ที่จิตดวงเดียวคืออวิชชาเพราะติดตัดกิ่งตัดก้านตัดแขนงไปหมดทางเดินของอวิชชาตัดเข้าไปด้วยปัญญาถูกปัญญาตัดเข้าไปรูปเสียงกลิ่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นเครื่องใช้เป็นทางเดินของอวิชชาตัดเข้าไปตัดเข้าไปด้วยปัญญาพิจารณาแล้วปล่อยวางเข้าไปปล่อยวางเข้าไปเท่ากับว่าตัดให้ขาดกันเข้าไปความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้หมดไปหมดไปจนกระทั่งเข้าถึงจิตนั่นเมื่อเข้าถึงจิตแล้วเป็นยังไงทีนี้อวิชชานี้ยิ่งเป็นของละเอียดมากที่สุดเราจึงเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเกินกษัตริย์วัตจิตคืออวิชชาอันนั้นสำคัญมากทีเดียวในธรรมบทท่านก็กล่าวไว้พระพัสสรบิดังภิกขเวผมก็ลืมท่านในคาถาที่ท่าน
ว่าไว้นั่นน่ะทั้งๆที่อยู่ในหลักวิชาปริยัติ3ประโยคนั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมผ่องใสแต่อาศัยกิเลสที่จรมาคุกเข้ากันก็ยิ่งกลายเป็นกิเลสก็เป็นจัดจิตใจที่เศร้าหมองไปนั่นแหละท่านไม่ได้บอกในคำว่าจิตผ่องใสคืออะไรเพราะฉะนั้นผู้เรียนเข้าไปตรงนี้จะต้องได้ถกกันอย่างเต็มที่ถกแล้วก็ไม่ได้อะไรน้ำลายก็หมดไปเปล่าๆไม่เห็นได้ความเข้าใจอะไรเลยเพราะไม่ได้ปฏิบัติน่ะพอได้ปฏิบัติเข้าไปเท่านั้นนี่แหละไล่เข้าไปอย่างนี้ที่ว่าไล่เข้าไปตามหลักความจริงเจอเข้าไปรู้เข้าไปรู้เข้าไปปล่อยวางเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิตจริงๆที่แล้วก็ไม่พ้นคำว่าตัวผ่องใสนั่นคืออะไรน่ะนั่นแหละไปติดอยู่ตรงนั้นเพราะอันนี้ละเอียดมากนี่แหละกษัตริย์ของกิเลสทั้งหลายฟังจังหวะจอมกษัตริย์วัฏจักรอันนี้ละเอียดมากที่สุดแม้มหาสติมหาปัญญายังต้องงงยังต้องติดจนได้ฟังสิแต่ว่านี่เราพูดถึงขณะที่ติดไม่ใช่ว่าไม่ติดพอเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้ขาดจากบ้านไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นขาดไปในส่วนที่ขาดอันนี้ยังไม่ขาดยังหลอกสติมหาสติมหาปัญญาได้อย่างสบายรักษาเข้มงวดกวดขันอะไรมาแตะมาต้องมาได้กษัตริย์วัตถิกันนี้เพราะไม่รู้นี่นึกว่านั่นเป็นของจริงนั่นเป็นของเลิศของประเสริฐพอแล้วก็เฝ้าก็รักษาอยู่นั้นด้วยความพอกพอใจอ้อยอิงฮะนั่นฟังเถอะไม่มีอะไรจะเกินนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความสุขความสบายความอัศจรรย์ก็ไม่มีประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกินเมื่อยังไม่ผ่านมันไปวันนี้เท่านั้นนี่เท่านั้นก็อยู่ตรงนั้นแต่เพราะเหตุไรคำว่ามหาสติมหาปัญญาถึงจะหลงก็ตามหลงกลหรือของธรรมชาตินี้ก็ตามแต่ความสังเกตสอดรู้จะมีอยู่ในขณะเดียวกันขณะเดียวกันธรรมชาติที่ขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของตนซึ่งหยาบหรือละเอียดขนาดไหนต้องเปลี่ยนแปลงตามนั้นเช่นอวิชชาเป็นของที่ละเอียดมากในจอมวัฏจักรก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นความละเอียดมากจึงไปรวมอยู่ที่นั่นความละเอียดของสมมติของอวิชชาจึงไปรวมอยู่ที่ความผ่องใสนั้นทีนี้ผ่องใสขนาดไหนก็ผ่องใสความเปลี่ยนแปลงไม่พ้นจะต้องมีจนได้นั่นแหละเมื่อสติมหาสติมหาปัญญาเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาทั้งรักษาทั้งสังเกตก็ย่อมจะทราบได้ในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินั้นเช่นมีความเศร้าหมองความเศร้าหมองนี้หมายถึงว่าความเปลี่ยนแปลงจะนิดหนึ่งก็ตามเพราะธรรมชาตินั้นละเอียดความเปลี่ยนแปลงจะละเอียดมากแต่ก็ไม่พ้นปัญญาหนีปัญญาไปไม่พ้นนะก็จะต้องทราบความเศร้าหมองความผ่องใสความสุขความทุกข์มันจะมีมาตามๆกันกับความเศร้าหมองกับความทุกข์ก็เป็นเงาตามตัวความสุขกับความผ่องใสก็แยกกันไม่ออกก็เป็นเงาตามตัวอยู่ในจุดเดียวกันนั้นเมื่อพิจารณาลงไปถึงขั้นนี้แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินี้อยู่แล้วนอนจะได้ยังไงนั่นแหละที่นี่ที่จะได้ทุ่มเข้าไปเต็มสติกำลังความสามารถถือจุดนั้นเป็นจุดสนามรบเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั้งหลายที่เคยเป็นสนามรบพังกันมาโดยลำดับแล้วยังเหลืออยู่ธรรมชาตินี้แล้วก็กลายเป็นสนามรบขึ้นมาอย่างเต็มที่ของมหาสติมหาปัญญาก็พังกันเลยนั่นที่นี่คำว่าผ่องใสไปไหนที่นี่นั่นถ้าว่าเป็นของจริงแล้วต้องทรงตัวอยู่สิดับได้ยังไงนี่ดับจนไม่มีอะไรเหลือจนใจหายนะว่าไงนั่นอวิชชาดับใจหายฟ้าดินถล่มเป็นยังไงความหลงกลับเป็นความรู้ก็เป็นฟ้าดินถล่มนั่นแล้วหมดคำว่าเศร้าหมองคำว่าผ่องใสที่ว่าจุดอันสว่างกระจ่างแจ้งที่ว่าเป็นแดนอัศจรรย์ทั้งหลายในขั้นต้นแต่เมื่อมีธรรมชาติที่เหนือกว่านั้นอยู่แล้วอันนี้ก็กลายเป็นของปลอมไปอย่างจอมปลอมทีเดียวอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าอันนี้ซึ่งเปรียบเหมือนกับทองคำทั้งแท่งแต่ก่อนได้กลายเป็นกองขี้ควายทั้งกองแล้วมาปกปิดกำบังทองทั้งแท่งไว้ที่อยู่ให้อยู่ข้างล่างพออันนี้เปิดตัวไปนั้นอันเป็นยังไงทีนี้อันนั้นยิ่งอัศจรรย์มากกว่านี้เหนือโลกเหนือสงสารไม่มีอะไรเกินไม่มีและคู่แข่งท่านจะว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเหนืออย่างนั้นที่ทำจิตให้มันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะไรมันก็เหนืออยู่อย่างนั้นจะว่าไงนั่นแหละถ้ามาเป็นอาถรรพ์ที่ให้เป็นไปอย่างไรไม่ได้แล้วนั่นถึงขั้นเป็นอาถรรพ์ของจิตเอากิเลสตัวไหนจะเข้าไปแทรกตัวไหนเมื่อมันหมดอวิชชาไปแล้วตัวไหนจะมาผิดเป็นกิเลสขึ้นมาอีกใ
ก่อควรหรือยุ่ยแย่ก่อควรเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่มีเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นแหละพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านทรงอย่างนั้นเองประเสริฐท่านประเสริฐอย่างนั้นประเสริฐในหลักธรรมชาติไม่ใช่ประเสริฐด้วยความเสกสรรตั้งยอแล้วก็หายไปหายไปดังที่เป็นมาตั้งกับตั้งกันอยู่ในโลกสมมุติอันนี้อันนั้นไม่ใช่โลกสมมุติอันนี้เป็นโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกนั่นยากขนาดไหนก็ให้เห็นอันนี้เป็นสำคัญธรรมชาติที่ว่าเลิศนี่เหนือความยากความลำบากความทุกข์ทั้งหลายจึงต้องพยายามเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องว่าตลาดมรรคผลนิพพานเปิดแล้วยังนี่ตลาดมรรคผลนิพพานตั้งแต่ขั้นสมาธิมาถึงขั้นปัญญาเป็นขั้นๆลงมาเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงมรรคหลุดพ้นนี่คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ในพุทธศาสนานี้ทั้งนั้นกิเลสมีชั้นใดตลาดมรรคผลนิพพานก็มีชั้นนั้นเมื่อสติปัญญามีก็จับเอาสมาธิก็จับได้ปัญญาก็จับได้เกาะติดไงนิมิตหลุดพ้นก็ได้มาเป็นสมบัติมหาสมบัติของตนเองโดยไม่ต้องสงสัยข้ามหัวกิเลสไปซึ่งอยู่ในกองเดียวกันน่ะมันติดกันอยู่นั่นระหว่างกิเลสกับธรรมให้มันเห็นอย่างนั้นด้วยอันนี้มันพุทธะตั้งแต่กองขี้ควายกองขี้ควายกองกิเลสกองอัดกองธรรมกองสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไม่คว้าไม่คว้าเวลาจิตมันถูกปิดบังมันก็เป็นอย่างนั้นเวลาเปิดแล้วมันก็รู้อันนี้กองที่ควายก็รู้อันนั้นกองมรรคผลนิพพานมันก็รู้นั้นทำไมมันจะไม่คว้านี่แหละที่พูดเบื้องต้นว่าศาสนธรรมพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ในท่ามกลางอยู่ในจุดเดียวกันอันเดียวกันนั่นแหละเป็นคู่แข่งกันอยู่ในตลาดแห่งเดียวกันนั่นแหละระหว่างกิเลสกับธรรมแต่เวลากิเลสมันมีอำนาจมากมันก็เกลี้ยกล่อมพวกลูกค้าทั้งหลายให้ไปซื้อของมันซะหมดคว้าของมันซะหมดซื้อไม่ซื้อก็ตามฉันขึ้นชื่อว่าของกิเลสแล้วคว้ามับคว้ามับคว้ามับไปหมดทำไม่เหลือเลยทำไม่หมดเหลือมองนั่นเนี่ยเวลามันหนามันเป็นอย่างนั้นแต่เวลามันเปิดตัวมาแล้วปิดได้ยังไงนะกิเลสมีทลายสลัดออกหมดจนไม่มีอะไรเหลือเลยถึงจะเคยแบกเคยหามากี่กับกี่การก็ตามไม่ได้เสียดายว่าได้เคยแบกมานานแสนนานพังลงทันทีเพราะมันเป็นภัยนานมาเท่าไหร่ก็เป็นภัยนี่จะสลัดภัยออกจากหัวใจผิดไปที่ตรงไหนทำที่เลิศกว่านี้มีอยู่มากมายเห็นอยู่ประจำอยู่ภายในใจก็พังกันละสินั่นอะไรงั้นสินักปฏิบัติอย่าให้อย่าได้ท้อถอยน้อยใจการปฏิบัติตัวของเราสดสดร้อนร้อนธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ชั้นใดอันนี้ก็ฉันนั้นธรรมะคือสวัสดิธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเพื่อจะเข้าสู่ธรรมเหล่านี้เองไม่ใช่เข้าสู่ไหนเข้าสู่แดนแห่งพระโพธิพานนี่เองธรรมเหล่านั้นไม่ได้ไปไหนที่สอนไว้น่ะเอาเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้นะเข้าตรงนี้นะที่ว่าสวัสดิธรรมตรัสไว้ชอบแล้วจนแล้วคือก้าวตามนี้นะจะเข้าไปถึงจุดนั้นโดยไม่ต้องสงสัยจะเข้าไปถึงมหาสมบัติโดยไม่ต้องสงสัยท่านว่าอย่างนั้นตั้งอกตั้งใจพากันพูดปฏิบัติอย่าแล้วหรอกแหละๆนะอยู่ด้วยกันมากมันมักเหลวๆไหลๆโลเลโลเลเรื่องภายนอกอย่ายุ่งจะเอามาเป็นอารมณ์ของใจอย่าเสียดายความเสียดายเหล่านี้เคยทำลายเรามามากต่อมากแล้วไม่มีคิดดีพระพุทธเจ้าจึงต้องตำหนิทำเป็นของเลิศของประเสริฐเคยให้ความร่มเย็นแก่โลกมาโดยลำดับได้จนกระทั่งถึงโลกุตตรธรรมเป็นนั้นว่าหมดแล้วในเรื่องที่จะให้เกิดจะตายมันจะก่อนไม่มีนั่นท่านก็สอนไว้หมดแล้วอยู่ในธรรมพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วมันพากันตั้งอกตั้งใจพูดปฏิบัติเอาละการแสดงธรรมเห็นว่าสมควร